เล่าให้ฟังหลังขับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ Toyota Hilux Revo GR Sport High Floor ครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะผมกำลังขับอยู่วันนี้เป็นรถยนต์ Toyota Hilux Revo GR Sport นะครับเป็นตัวท็อปเป็นตัวรุ่นสูงสุดของปิกอัพ Toyota Revo แบบ4ประตูเป็นตัวที่ใช้รหัส GR ในปิกอัพตัวแรกก็ว่าได้นะครับ Toyota นั้นเอารหัส GR มาใส่เพราะว่าพัฒนามาจากรถแข่งทั้งหลายนะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็พัฒนามาจากรถแข่งในระดับ WRC คือ World Rally Championship นั่นนะครับออกแบบตกแต่งภายในทำได้สวยงามดีทีเดียวครับภายในนั้นเป็นสีดำสลับกับสี Smoke Silver ทำให้ดูเนียนตาแฝงบานประตูกรุเอาไว้ดีครับเป็นสีดำแล้วก็บางช่วงบางตอนก็ออกเป็นดำ Metallic นะฮะก็ทำให้ดูตัดกันขึ้นมาเป็นอย่างดีเบาะนั่งหนานุ่มแล้วก็เป็นเบาะแบบที่ภาษาง่ายๆบอกแม้เป็นเบาะแบบรูพรุนคือระบายอากาศได้ดีนั่งสบายพิงเต็มหลังนั่งเต็มก้นมีปีกยกขึ้นมารับต้นขาตรงลำตัวก็มีปีกออกมารับนะครับป้องกันเวลาเข้าทางขรุขระหรือว่าทางโค้งมากๆเวลารถมันเข้าโค้งไปมาเหวี่ยงไปมาเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวคนขับเนี่ยจะไม่หลุดออกจากเบาะนะมันจะทำให้สมาธิในการขับรถดีจุดรวมสายตามันจะอยู่ล็อกได้ดีนะครับเบาะแบบนี้สมัยก่อนเขาเรียกกันว่าเบาะแบบกึ่งบักเก็ตซีทว่างั้นเถอะนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านเป็นมัลติฟังก์ชันสตีริงวีลมีสวิตช์ควบคุมระบบต่างๆเชื่อมต่อระบบต่างๆตามแบบรถสมัยนี้ที่ทันสมัยทั่วไปตรงกลางพวงมาลัยเป็นแบชหรือว่าเป็นตาโตโยต้าที่ในยุคหนึ่งเรียกกันว่าตาสามห่วงตาสามห่วงนะครับด้านล่างมีสัญลักษณ์ GR ติดเอาไว้แล้วก็ตรงตำแหน่ง12นาฬิกาก็มีเส้นแดงบอกเอาไว้นะครับไอ้เส้นแดงเซ็นเตอร์อันเนี้ยบางท่านอาจจะถามว่าทำมาทำไมจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ขับรถโดยเพราะยิ่งขับรถในทางที่เป็นทางวิบากเนี่ยไอ้มาร์คหรือว่าตำแหน่งอย่างเนี้ยมันจะช่วยให้ไม่ต้องละสายตามาดูครับเวลาที่เราไต่ขอบคันนาไต่เส้นขึ้นเนินอะไรแบบเนี้ยเราจะรู้ว่าตอนนี้เราควบคุมพวงมาลัยให้ล้อมันอยู่ในทิศทางตรงหรือไม่
หรือมันเอียงมาตรงที่1นาฬิกา11นาฬิกาเนี่ยมันจะเลี้ยวได้พอดีไหมล้อมันจะหลุดจากขอบถนนไหมอะไรแบบเนี้ยนี่คือเจตจำนงของการทำมาร์กแบบนี้ครับก็ทำมาไว้ให้ก็ฝึกใช้ให้มันเข้าที่เข้าทางฝึกใช้ให้ลงตัวนะครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาขับรถในทางขรุขระธุระกันดารจะไต่ขึ้นเนี่ยมันจะต้องเปิดกระจกลงชะโงกดูแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละอาศัยมาร์คตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยนะครับแอร์แยกส่วนซ้ายขวาช่องแอร์เย็นสบายด้านหลังมีช่องแอร์ออกไปด้วยนะครับก็ทำให้ขับได้ง่ายขึ้นนะเบาะหลังยังปรับได้60-40เวลาจะวางของที่มีขนาดใหญ่หน่อยอะไรหน่อยก็ปรับนะครับปรับได้เรียกว่าปรับพื้นที่ใช้สอยได้ตามอัธยาศัยระบบเครื่องเสียงสบายสบายจอนี่ก็เป็นระบบสัมผัส8นิ้วลำโพง6ตัวเพียงพอสำหรับการฟังเพลงสบายสบายนะครับใครที่เป็นคนชอบฟังเพลงก็ไว้ใจได้ระบบอีกอย่างหนึ่งที่ติดเข้ามาใน Toyota Hilux Revo GR Sport คันนี้ก็คือเรื่องของDynamic Radar Cruise Control นะครับเอาไว้ช่วยควบคุมความเร็วคงที่ขณะเดินทางแล้วก็ไอ้เรื่องระบบอื่นๆเนี่ยแน่นอนแล้วครับรถสมัยนี้ระบบป้องกันการไหลขณะขึ้นทางชันช่วยหน่วงขณะทางลงนะครับบางยี่ห้อก็เรียก Hill Descent Control นะครับ Hill Start Assist บางยี่ห้อก็มีชื่อเฉพาะของตัวเองตามภาษาการตลาดก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่าระบบช่วยป้องกันการไหลขณะออกตัวเมื่อรถอยู่ในทางชันนะครับและระบบช่วยหน่วงเมื่อรถลงจากทางชันภาษาไทยชัดๆง่ายๆเข้าใจตรงกันนะRevo GR Sport คันนี้ใช้เครื่องยนต์ในรหัส 1GD FTV High เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงเพลาราลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบแล้วก็มีเทอร์โบแปรผันหรือว่า VN Turbo มาช่วยอัดอากาศนะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์มาช่วยลดความร้อนความกว้างกระบอกสูบก็92มม.ระยะชัก 103.6 มม.ความจุจริงๆก็2755 cc เป็นที่มาของเครื่อง 2.8 ลิตรนั่นเองนะครับแรงอัดในกระบอกสูบ 15.6 ต่อ1แล้วก็ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 3,400 รอบต่อนาทีมีแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่ 1,600 รอบไปจนถึง 2,800 รอบต่อนาทีเป็นรถที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมด้วย Differential Lock นะครับถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออโต้6สปีดเกียร์1 3.6 เกียร์2 2.09 เกียร์3 1.488 เกียร์4 1ต่อ1เกียร์5 0.687 เกียร์6 0.580 อัตราทดต่ำกว่า1อยู่2เกียร์คือเป็นโอเวอร์ไดรฟ์อยู่ที่เกียร์5กับเกียร์6นะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระบิ๊กนกคู่พร้อมด้วยคอยสปริงเหล็กกันโครงและก็ช็อคแอบซอร์เบอร์แบบโมโนทิวบ์นะครับช่วงล่างด้านหลังก็เป็นแหนบซ้อนพร้อมด้วยช็อคแอบซอร์เบอร์แบบโมโนทิวบ์เช่นกันระบบเบรกคู่หน้าเป็นดิสเบรก
ู่หลังเป็นดรัมเบรกพวงมาลัยเป็นแร็คแอนด์พิเนียนพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC นะครับยางติดรถมาเป็นขนาด265ซีรีส์60ขอบ18นิ้วฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง 3,085 มิลลิเมตรล้อคู่หน้ากว้าง 1,535 มิลลิเมตรคู่หลังกว้าง 1,550 มิลลิเมตรถังน้ำมันจุก80ลิตรครับนี่เป็นข้อมูลเฉพาะเป็นแฟกชีตนะเป็นข้อมูลเฉพาะของรถ Toyota Hilux Revo GR Sport คันนี้มาเป็นรถที่ขึ้นมานั่งขับแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้คือเรื่องของความเงียบความเงียบของเครื่องยนต์การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์แทบจะไม่มีเลยนะครับตอนผมขับครั้งแรกเนี่ยสงสัยพอสมควรเพราะว่ามันแตกต่างจากรุ่นเดิมๆที่ผ่านมาเยอะมากนะครับก็ถามไทยเขาถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือไงไปเซตเครื่องปรับเครื่องเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกเปล่าจริงๆมันเป็นที่พวกลูกยางแท่นรับทั้งหลายนะครับที่มันแอบซอบหรือว่ามันซึมซับเอาไว้ได้ดีมันทำให้เสียงลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่ผมรู้สึกนั่นแหละนะครับนั่นก็นี่คือสิ่งที่อย่างแรกเลยที่รู้ได้ถึงความแตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวเดิมนะครับแล้วก็ผมก็ติดเครื่องขึ้นมาขับแผงหน้าปัดดูง่ายสบายตาเพลิดเพลินนะครับแผงหน้าปัดมาตรวัดความเร็วรอบอยู่ทางขวาตรงตำแหน่ง6นาฬิกาเป็นมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดรอบการทำงานเครื่องยนต์ตำแหน่ง6นาฬิกาเป็นมาตรวัดอุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อเย็นตรงกลางระหว่าง2มาตรวัดนี่ก็เป็น Multi Information Display บอกตำแหน่งเกียร์บอกอุณหภูมิภายนอกบอกอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับบอกถึงระยะทางรวมระยะทางย่อยต่างๆรวมเอาไว้ตรงจอตรงกลางที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งแล้วก็รถคันนี้เนี่ยที่บอกไว้แล้วว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทศเนี่ยนอกจากจะสามารถเปลี่ยนจังหวะอัตราทศเกียร์ได้ด้วยการตบโยกคันเกียร์เข้าหาตัวเพราะเกียร์อัตโนมัติคันนี้เป็นแบบขั้นบันไดที่เราเรียกกันตบเข้ามาแล้วก็อยากไปเกียร์สูงก็ผลักไปข้างหน้าทางบวกอยากจะทำแบบที่เคยพูดกันว่าเชนเกียร์ต่ำเชนเกียร์ต่ำดึงถอยหลังมาทางตำแหน่งที่เขียนว่าลบนะครับหรือปล่อยออโต้ก็ผลักไปออกห่างตัวหรือจะเปลี่ยนที่สวิชหรือว่าแพดเดิลชิฟที่อยู่หลังพวงมาลัยนี่ก็ได้ครับฝั่งขวาเป็นบวกฝั่งซ้ายเป็นลบนะครับก็ทำงานกันง่ายๆนะฮะส่วนเรื่องการสวิชไฟส่องสว่างสัญญาณไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำอยู่ด้านขวาที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ครูซคอนโทรลก็จะอยู่เป็นก้านเล็กๆอยู่ตรงตำแหน่งประมาณสัก4นาฬิกา5นาฬิกาของพวงมาลัยเป็นรถที่เบาะคนนั่งปรับด้วยไฟฟ้าปรับง่ายนะครับแล้วก็ปรับให้เข้ากับสรีระได้ง่ายอัตราเร่งดีครับบอกได้เลยว่าทำมาลงตัวดีครับขับในเมืองรถที่มีความยาว5เมตรกว่าๆนึกว่าจะอึดอัดบ้างแต่เอาเข้าจริงๆแล้วไปได้คล่องตัวเพราะว่าอัตราเร่งของเครื่องยนต์เนี่ยทำได้ลงตัวสัมพันธ์กันดีกับอัตราทดเกียร์ครับขับในทางที่เป็นเนินลูกระนาดขับในทางที่เป็นขรุขระอาจจะรู้สึกกระเทือนหน่อยเพราะอย่างที่บอกครับเขาใส่ช็อคแอบซอร์เบอร์แบบโมโนทิวบ์มาแต่ความที่เป็นโมโนทิวบ์นะครับมันจะช่วยให้เฟิร์มให้แน่นขึ้นผมว่าแบบเนี้ยกำลังลงตัวดีไม่ต้องมีซับทงซับแท้งอะไรมาช่วยหรอกเอาแค่โมโนทิวบ์นี่แหละคนที่อยากจะไปลุยอยากจะไปอัดก็เหลือพอคนที่ยังอยากเดินทางบนทางดำที่เรียกกันคือบนทางราดยางบนถนนที่มีสภาพดีก็ยังได้ความนุ่มนวลกลับมายังได้การทรงตัวที่ดีกลับมาช่วยนะครับผมลองอัดขึ้นไปปึ๊บปึ๊บถือว่าไปได้ดีครับน้ำหนักพวงมาลัยอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ไว้ใจได้ใครที่ชอบขับรถเร็วๆก็ยังให้ความรู้สึกหนืดหน่วงของพวงมาลัยบ้างไม่ใช่ว่าเบาหวิวจนกระทั่งเกิดอาการเหวอแต่อย่างใด
นี่ผมก็ขับวนอยู่ในเมืองแล้วก็ออกไปนอกเมืองบ้างนะครับออกไปตามชานเมืองปริมณฑลลองดูลองทุกอย่างครับถือว่าเป็นรถที่ขับได้ลงตัวดีทีเดียวครับเป็นรถที่ใช้ได้หลากหลายอเนกประสงค์จริงๆครับRevo GR Sport High Floor คันนี้เปิดตัวในประเทศไทยเราหมาดๆเลยครับเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ถือว่าเป็นรถปิกอัพที่ใส่รหัส GR Sport ตัวแรกครับสิ่งที่ผมสนใจมากสำหรับคันนี้ก็คือทาง Toyota เขาบอกว่าพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย2คนครับคนหนึ่งคือดร.จุลชาติจงอยู่สุขกับคุณอัญญรัตน์สุทธิเบญจกุลนะครับแม่คือเราเป็นคนไทยเนี่ยไม่ว่ารถยนต์ยี่ห้ออะไรหรอกพอบอกพัฒนาขึ้นมาโดยวิศวกรคนไทยนี่แม่มันมีความรู้สึกภูมิใจทั้งๆที่ไม่ได้รู้จักมักจีนะในความเป็นคนไทยเราเป็นอย่างนั้นนะครับพูดถึง Hilux จริงๆแล้วชื่อ Hilux เนี่ย Toyota เขาเกิดมาตั้งแต่ปี2511นะครับมาใช้ในรถกระบะบรรทุกขนาด1ตันภาษาทางการว่าอย่างนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีรถกระบะบรรทุกขนาด1ตันที่เรียกกันว่าปิกอัพในปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งปี2547นะครับ Toyota เขาก็มาเปิดฐานการผลิตรถปิกอัพในบ้านเราภายใต้โครงการ IIMV นะครับตอนนั้นก็ฮือฮากันมากว่ากันว่าตอนนี้รถกระบะของ Toyota นี่ขายกันไปในประเทศไทย2ล้านกว่าคันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรถยอดนิยมยี่ห้อหนึ่งนะตัวที่ใช้รหัส GR เนี่ยจริงๆก็มีในรถเก๋งมีหลากหลายแต่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าอันนี้ถือว่าเป็น GR รุ่นแรกที่ผลิตในประเทศไทยเป็นกระบะของ GR นะครับก็พัฒนามาจากรถแข่งที่เขาเรียกกันว่าทางฝุ่นคือ Rally ระดับโลก WRC World Rally Championship นะครับก็เป็นรถที่ปรับแต่งขึ้นมาครับแล้วก็เซตช่วงล่างมาช่วงล่างที่เซตขึ้นมานะที่เห็นชัดๆเลยตอนที่ผมขับที่ผมเล่าให้ฟังคือเรื่องของระบบซึมซับแรงสะเทือนช็อคแอบซอร์เบอร์นั้นใช้แบบโมโนทิวบ์นะครับให้ความนุ่มนวลแล้วก็ไม่ได้กระด้างจนเกินไปแบบรถแข่งคือพูดง่ายๆกลมกลืนระหว่างใช้บนถนนกับใช้ทางฝุ่นกระจังหน้าทำกันขึ้นมาใหม่นะครับทำกันมาอย่างสวยงามนะครับด้านหลังก็มีสปอร์ตบาร์สมัยนี้เขาเรียกสปอร์ตบาร์นะครับก็สิ่งที่สำคัญของ Toyota Hilux Revo GR Sport High Floor คันนี้ก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ย Toyota เขามีโครงการหลากหลายนะฮะอย่าง Estimate Time of Arrival อันนี้เนี่ยทาง Toyota บอกว่าสามารถดูได้เลยว่ากำหนดรับส่งมอบรถจะเป็นเมื่อไหร่นะไม่ต้องไปโทรถามเซลอะไรอีกแล้วเพราะนั้นใครที่สนใจก็ต้องลองคุยกับเขาเรื่องนี้นะแล้วในแง่ของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยเขายังมีระบบคินโตอีกนะใครสนใจคินโตที่เราเรียกกันว่าเช่าซื้อเช่าใช้นั่นแหละก็ลองดูนะแต่ว่าในแง่ของผู้ใช้รถคันนี้มีระบบเทฟทรัคนะครับก็คือระบบตรวจสอบเรื่องของตำแหน่งรถถ้าหากว่ารถถูกขโมยปุ๊บติดต่อไปที่ Toyota เขาจะมีคนช่วยประสานงานนะครับเพื่อดูว่ารถเราตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ถือว่าดีนะครับเรื่องอย่างนี้กลับมาว่ากันถึงเรื่องสมรรถนะประสิทธิภาพอย่างที่บอกครับขับมาแล้วสิ่งที่รับรู้ได้เลยคือ1
ภายในห้องโดยสารเงียบลงนะครับเรื่องแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ดีเซลที่เคยเกิดขึ้นนุ่มนวลลงเยอะนะครับทำได้ดีมากแรงม้า200กว่าแรงม้านะครับระดับ204แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์ชุดนี้อัตราเร่งดีไหลลื่นช่วงล่างผมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยโมโนทิวบ์นี่ใช้ได้กลมกลืนครับทางขรุขระเข้าป่าเข้าดงไปขึ้นเขาหรือจะวิ่งทางเรียบก็ถือว่านวลใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ส่วนเบาะนั่งตอนหลังก็อย่างที่บอกครับว่ายกเบาะขึ้นมาวางของได้อะไรได้ลองดูครับใครที่กำลังมองหารถแบบนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นรถพิมพ์นิยมก็ว่าได้ปิกอัพ4ประตูยกสูงขึ้นมาหน่อยกำลังเยอะๆอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายเยอะๆตลาดประเทศไทยกำลังโตเยอะตลาดในโลกนี้ก็กำลังเติบโตลองขับดูครับยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ